ก็วันนี้ก็มางานกฐินนะครับที่ตากฟ้าเขามีกฐินกันวันนี้ดูพอดีมาจอดดูบ้านหลังนี้มีบอนสีเยอะเห็นไหมบอนใบใหญ่มากแต่ต้องลงไปดูเลยกันหน่อยโอ้โหไม่สวยนะเจ้าของบ้านอยู่ไหนเนาะโอ้ยบอนอะไรเนี่ยใบใหญ่จังตรงนี้นะคะ เราจะพากเสียงนะคะเพราะว่าทางสวนเขาเปิดเพลงแล้วกลัวจะติดลิขสิทธิ์ค่ะทางเข้าของเขานะคะจะมีบอนสีสวยมากๆเลยอย่างอันนี้เนี่ยก็คือตาละแม่กุสุมานะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับกอนี้ของเขาใหญ่และงามมากค่ะทางสวนเขาขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อไว้ค่ะรับรองนะคะว่าสวนนี้นะคะบอนสีสวยๆและต้นไม้หลากชนิดค่ะเจ้าของสวนก็คือคุณจำเรียงนะคะเขาดูแลบอนสีได้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนทางสวนนะคะเขาก็จะมีพวกฮกหลงนารายเรืองภพหรือว่าเพชรพันล้านอะไรแบบนี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะและของเขานะคะจะสวยมากค่ะกัดสีเด็ดมากๆเลยทุกต้นนะคะวิธีการดูแลของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เรามาถ่ายอีกทีนะคะแล้วเขาก็จะมาให้เขาว่างๆและเขาจะบอกอีกทีค่ะของเขาเนี่ยดูแลสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองชมนะคะอันนี้ก็คือเขาดูตั้งไว้ในสวนเขาเลยนะคะทุกต้นนะคะไม่ได้ใส่ที่อบนะคะไม่ได้ใส่ที่อบนะคะเนี่ยค่ะเขาดูแลแบบธรรมชาติเลยและเขาก็ไม่ได้มีบอนสีอย่างเดียวนะคะเขามีหลายอย่างมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็คือไก่สุดสงวนนะคะต้นใหญ่มากนะคะที่นี่เขามีอีกต้นนึงนะคะใหญ่แต่เขาขายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นม่วงมงคลนะคะทางเจ้าของสวนบอกนะคะอันนี้ราคาสูงนะคะ 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเจ้าของสวนเขาได้บอกเรานะคะส่วนต้นอื่นๆเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่ 20, 30 ถึง 100 นะคะและราคาสูงไปกว่านั้นอีกนะคะแล้วแต่ขนาดค่ะทางสวนนะคะก็มีบริการจัดส่งค่ะแต่ว่าต้องโทรไปคุยว่าทำยังไงนะคะติดต่อกันเอาเองค่ะรับรองนะคะว่าบอนสีสวนนี้สวยงามมากๆค่ะไม่ใบมันใหญ่ขนาดสำหรับไก่สุดสงวนต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะทางสวนเขาขายแค่650บาทค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากนะคะเขาขายไม่แพงเลยค่ะอันนี้นะคะพี่ชายเราก็ถ้าที่สวนเราไม่มีนะเราก็จะซื้อมาแต่ว่าของเรามีแล้วนะคะต้นเขาใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะราคาถูกมากเลยค่ะ650แต่ส่งเนี่ยก็คงลำบากค่าส่งต้องแพงแน่ๆเลยส่วนด้านในนะคะเขาก็จะมีหลากหลายมากเลยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบอนบ้านๆค่ะแต่ว่าเขาเอาไปเลี้ยงแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยต้นแข็งแรงเราเคยเจอแม่ค้าคนนี้นะคะเขาขายอยู่ที่ตลาดนะคะต้นไม้ของเขาขายถูกมากๆอย่างที่เราบอกนะคะ30ก็มีค่ะต้นเล็กๆนะคะเขาขายไม่แพงอย่างคนอื่นที่เราเห็นขายเป็นร้อยนะคะเขาขายแค่ถูกๆเองนะคะสำหรับแม่ค้าร้านนี้ค่ะม่านนางพิมพ์สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องถามเขาละค่ะอันนี้แม่เป่งขอจองนะคะเขาสวยมากๆเลยแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับม่านนางพิมพ์ของเขาเนี่ยอันนี้ต้นนี้1,800เลยทีเดียวนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างต้นอื่นๆเนี่ยสำหรับต้นเล็กๆนะคะเขาก็จะราคาถูกไปนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อเขาได้เลยโดยตรงนะคะอันนี้เราพามาชมเฉยๆค่ะมาแบบแป๊บๆนะคะก็ยังไงฟาร์มคุณแม่เป่งก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปที่เยอะๆนะคะมาให้ดูนะคะเพราะว่าทางสวนเราเนี่ยกำลังปรับปรุงค่ะแต่อีกไม่นานค่ะเราจะโชว์บอลทางสวนเรานะคะเพื่อนๆรอติดตามนะคะส่วนร้านนี้ร้านนี้นะคะเขาจะมีนางไหมที่สวยๆนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะราคาเขาก็ไม่แพงเลยประมาณ400กว่าบาท400ขึ้นไปเนี่ย
ที่เห็นนะคะเยอะแยะมากสวยมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมติดต่อแม่ค้านะคะคือแม่ค้าเนี่ยชื่อว่าจำเรียงนะคะขายของถูกมากๆนะคะยังไงเนี่ยก็ติดต่อกันได้เลยนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้ากับบอนสีสวยๆดีๆนะคะที่เราจะเอามาให้ดูนะคะช่วงนี้ว่างแล้วล่ะค่ะหลานกลับมาแล้วเราก็จะเริ่มทำคลิปสวยๆหรือว่าไปตามหาร้านสวยๆมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ